พึ่งตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีผู้ใดไม่ปรารถนาดีตัวโตต่อตัวเองก็แล้วไปอยากเป็นคนยากคนลำบากอยากเป็นคนทุกข์จนหนโลกก็อยากไปทำไปผู้ใดอยากดีอยากดีแล้วก็ต้องฝึกตนคนเราอยู่เฉยๆจะให้มันดีเองนะไม่ได้หรอกถ้าอยู่เฉยๆมันดีเองเนาะมันจะมีใครนะเป็นคนชั่วในโลกอันเนี้ยคิดดูให้มันดีคนชั่วในโลกนี่ก็เพราะคนไม่ฝึกตนนั่นแหละปล่อยให้กิเลสตัณหามันฉุดคล้าไปตามความประสงค์ของมันตัณหามันบังคับให้นอนกันนอนมันหมดคืนแถมกลางวันนอนอีกมันก็ไม่ได้อะไรแล้วคนผู้นั้นนะได้แต่กิเลสสะสมแต่กิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจของตนเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้นะลองสังเกตดูคนทุกข์คนจนนะมีเยอะแยะคนพิกลพิการก็มีมากมายคนที่จะร่ำรวยมั่งมีฐานะดีนั่นนะมีน้อยเต็มทีนั่นเราสังเกตดูภายนอกก็ได้แต่คนมันไม่ช่างคิดหรอกเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วมันก็เลี้ยวไปอย่างนั้นแหละแทนที่จะน้อมมาคิดว่าเพราะอะไรหนอมันถึงเป็นอย่างนั้นมันไม่เอามาคิดกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตื่นตัวกันได้คนเรานะถ้าไปเห็นคนยากคนจนคนวิกลพิการแล้วน้องก็มาคิดพิจารณามันก็รู้ได้ตามทัศนคติในทางพระพุทธศาสนานะมันก็เป็นด้วยกรรมคือการกระทำของแต่ละบุคคลผู้ใดเกียจคร้านไม่ทำความดีผู้นั้นก็ยากจนนะผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้เสียองค์คะอะไรหมู่นี้กรรมนะมันก็ตามสนองเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยเสียองค์คะร่างกายไม่สมบูรณ์คุณสุขเหมือนอย่างคนผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรอันนี้เราเห็นกันอยู่ดาดตื่นอย่างนั้นคนเราที่มันไม่มีสติปัญญานั่นก็เพราะเหตุว่าไม่ฝึกตนอย่างว่านี่นะเกียจคร้านในการศึกษาแล้วเรียนเกียจคร้านในการเข้าหาสมาคมผู้มีความรู้ความฉลาดทั้งหลายหาทางหลีกเลี่ยงทำตัวเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันสบายดีผมว่าไม่ต้องออกแรงเพราะว่าการศึกษาเราเรียนก็ต้องออกแรงเหมือนกันการฟังหมู่นี่ก็ต้องออกแรงนั่งฟังนั่นอันหมู่นี้นะมันเกี่ยวกับการกระทำทั้งนั้นเลยผู้ใดเกียจคร้านแล้วผู้นั้นก็ไม่ทำงานนะเป็นธรรมดาหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็ไม่สนแอบอาศัยแต่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นอยู่
คนเกียจคร้านนะอะไรอะไรเพื่อนก็ทำให้เพื่อนก็ทำความสะดวกให้ตนเองก็คอยแต่จะล้างมือเปิบอย่างเดียวในอย่างนี้แหละคนที่เป็นเช่นนี้แหละเกิดมาในโลกนี้มันจึงยากจนขนแค้นแล้วก็ไม่มีญาติมิตรสหายไม่มีเพื่อนฝูงช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาตนตกอับมันจะมียังไงล่ะแต่ชาติก่อนตนก็ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ทำความดีให้ผู้อื่นได้พึงพาอาศัยบ้างแต่ตัวของตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะมัวแต่เกียจคร้านเห็นแต่แกหลับแกนอนอย่างนี้แหละคนเกิดมาในโลกเนี่ยมันยากจนขนแค้นจนทรัพย์อัปปัญญามันก็เกี่ยวแก่การไม่ทำความดีนี่แหละคนเราถ้าไม่ทำความดีแล้วมันก็หมุนไปทำความชั่วมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันจะได้ยังไงกิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยมันว่าจะส่งเสริมมันให้มันเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจแล้วมันไม่ส่งเสริมให้ทำความดีหรอกมีแต่มันจูงไปทำความชั่วนั่นแหละให้พากันเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ผู้ใดหวังดีต่อตัวเองอย่าไปคิดว่ากิเลสเหล่านี้มันจะไม่ทำอันตรายแก่ตัวเองถ้าไม่มีกิเลสเหล่านี้แล้วคนเราเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไปได้อันที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะรู้อำนาจต่อกิเลสต่างๆดังกล่าวมานั่นเมื่อกิเลสมันจูงใจไปแล้วมันก็ไม่อยากทำความดีล่ะคนเราเบื่อหน่ายต่อความดีพอใจไปกระทำความชั่วคนขี้คลานทำการงานมันก็ไปมั่วสุมกันวางแผนเป็นโจรไปคอยแย่งเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนทุกข์แสนยากไอ้โจรในโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากคนเกียจคร้านทำการงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้นั่นเห็นคนอื่นเขาหาได้มาร่ำรวยขึ้นมานะก็หาอุบายไปแย่งชิงเอาดังนั้นโลกนี้มันจึงหาความสงบไม่ได้คนเกียจคร้านมีมากเท่าไรโจรขโมยยิ่งมีมากเท่านั้นมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนมันคนขยันมีมากเท่าใดโจรขโมยมันก็น้อยลงก็เป็นอย่างนี้แหละในพระพุทธศาสนานี่ก็เช่นเดียวกันนะถ้าภิกษุสามเณรบวชเข้ามาแล้วเกียจคร้านไม่ทำความเพียรไม่ศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะอรัชชีมันก็มีเยอะขึ้นไปอรัชชีแปลว่าผู้ไม่มียางอายล่วงธรรมล่วงวินัยได้โดยไม่สะทกสะท้านไม่กลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้ในสังเกตดูนั่นเนี่ยพระภิกษุสามเณรถ้าเกียจคร้านทำข้อวัดปฏิบัติแล้วจะเป็นพระที่ดีเนนที่ดีไม่ได้เลยเหลวไหลทั้งนั้นเลยขี้คลานไหวพระนั่งสมาธิภาวนาขี้คลานปัดกวดวัดวาอารามขี้คลานแม่จะไปบิณฑบาตอย่างนี้ไปบิณฑบาตก็ขี้คลานได้ไป อาศัยผู้อื่นกินในอย่างนี้นะมันจะไปเอาความดีอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะขี้ค้านทำความสะอาด
ในที่นั่งที่นอนกุฏิที่ตนอยู่อาศัยหญ้ารอบๆกุฏิรกรุงรังก็ไม่หาทางทำให้มันสะอาดสะอ้านอ้างว่าแต่ทำไม่ได้ผิดวินัยคนไม่มีปัญญามันก็จะไปทำได้ยังไงแล้วคนมีปัญญาเขาย่อมคิดหาหนทางหาอุบายหาอุบายทำในสิ่งที่ควรทำคนสิ้นคิดมันไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งขาดตกบกพร่องต่างๆได้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันเลยต้องคอยผู้อื่นนุ่นจูงไปก็จงค่อยพอเดินไปได้ถ้าผู้อื่นไม่จูงแล้วเดินด้วยลำพังตนเองไม่ได้เลยอันนี้ไม่ควรนะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความเพียรใหญ่องค์มีความบากบั่นมั่นหมายทำความดีทุกอย่างใช้สติปัญญาฝึกสติปัญญาให้เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ดีก็เมื่อพระองค์ไม่มีปัญญาพระองค์จะสร้างบารมีสิบประการนี้ให้มันเต็มบริบูรณ์ได้ยังไงอ่ะนั่นแหละเพราะพระองค์มีปัญญานั่นแหละนั้นมีอุปสรรคมาขัดขวางไม่ให้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดก็ใช้ปัญญาแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้มันลุล่วงไปให้มันได้ทำบุญกุศลมันได้รักษาศีลสำรวมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆล้วนแต่เป็นผู้ใช้ความคิดมีมันสมองทั้งนั้นเลยไม่เฉพาะแต่เป็นพระโพธิสัตว์แม้ผู้สร้างบารมีเป็นสาวกนี่ก็เหมือนกันแหละก็ต้องตั้งอยู่ในความหมั่นความขยันชอบความดีเกลียดความชั่วมันถึงค่อยทำดีได้คนเราน่ะถ้าใจมันเฉยๆเรื่อยๆไม่ชอบความดีแล้วมันก็ทำความดีไม่ได้เลยถ้ามันไม่เบื่อหน่ายตัวความชั่วมันก็ละความชั่วไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาให้มันเห็นก็ผู้ใดไม่พิจารณาก็ไม่รู้ไอ้ความชั่วมีอยู่ในตัวอย่างไรก็ไม่รู้แม้ตนทำความชั่วไปอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นโทษของมันไม่คิดว่ามันจะตามสนองตัวให้เป็นทุกข์ไม่ลำพึงเลยถ้าคนลำพึงอย่างนั้นมันก็เว้นความชั่วได้สินั่นแหละมันไม่คิดซ้ำเลยว่าในตัวของคนเรามีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ไม่คิดอ่านเลยคนบางคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงละความชั่วทำความดีไม่ได้ถ้ามันคิดมาพิจารณาเข้ามาหากายหาใจนี่มาเพ่งดูใจตัวเองนี่สังเกตดูใจตัวเองเสมอไปอันนี้มันรู้ได้เลยว่าใจของตนนี่มันยึดเอาความชั่วอะไรไว้อย่างนี้มันรู้ได้นะจะไปคอยเดี๋ยวคนอื่นทักท้วงตักเตือนจึงรู้ตัวอย่างนี้นะมันแย่คนผู้นั้นนะช่วยตัวเองไม่ได้สักหน่อยเดียวเขาเรียกว่ายืนบนเท้าตัวเองไม่ได้ไปอาศัยยืนบนเท้าของผู้อื่นไอ้อย่างนี้มันไม่สมควรนะโดยเฉพาะเป็นนักบวชเนี่ยตนเองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเบื้องต้นมาแล้วมันถูกทางแล้วนะได้มีศรัทธาเข้ามาบวชมาเรียนอย่างนี้นะบุญกุศลหนุนหลังมาดลบันดาลจิตใจแล้วมันถึงได้มีศรัทธาแรงกล้าสละบ้านเรือน
ญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องเงินทองเข้าของมาบวชคิดดูแต่ขั้นเมื่อหนีจากความวุ่นวายภายนอกนั้นมาได้แล้วมาอาศัยร่มเงาพระพุทธศาสนาเข้าไว้แล้วได้อยู่สบายสบายแล้วเกียจคร้านแบบนี้นะเอาแล้วไม่ขยันขันแข็งทำความดีไอ้อย่างนี้มันก็เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้แล้วบุญกุศลก็ไม่เจริญขึ้นในจิตใจเพราะว่าผู้นั้นบวชเข้ามาไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีบางคนก็เจตนาไม่บริสุทธิ์มาบวชเกียจคร้านทำการงานภายนอกแล้วก็คิดว่าไปบวชเนี่ยจะไม่ได้ทำการงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดินจะได้อยู่ร่มอยู่เงาสบายไอ้อย่างนี้เราก็หนีมาบวชพูดเช่นนี้แหละนักบวชเช่นนี้แหละมันเกียจคร้านนะไม่เพียรพยายามละความชั่วทำความดีเพราะเจตนาเบื้องต้นนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วเจตนาในท่ามกลางในเบื้องปลายมันจะดีได้ยังไงอ่ะถ้าผู้ใดมีเจตนาในเบื้องต้นนะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันก่อทุกข์ก่อยากให้ดวงจิตอันนี้มากมายจิตนี้อย่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในวัฏสงสารนี่ก็เพราะกิเลสตัณหาเหล่านี้แหละมันสั่งสมไว้ในจิตใจซะมากแล้วไม่เพียรละมันเลยอย่างนี้นะเมื่อไม่เพียรละมันก็สั่งสมมันแหละนี่มันเป็นอย่างนั้นสั่งสมมันมากๆเข้ามีอิทธิพลมันก็ชักลากจิตใจไปทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจามันก็ไปอย่างนี้สายของกิเลสนะมีอยู่ถมไปในโลกนี้นะผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาเนี่ยผู้ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหานี่มีน้อยเต็มทีดังที่เราเห็นกันมาอยู่ทุกวันนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้มันรู้เรื่องราวชีวิตของตนเองนี่นะโดยแจ่มแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้เรื่องของตัวเองโดยแจ่มแจ้งแล้วผู้นั้นมันก็ละชั่วทำดีได้อย่างว่านั่นเองขยันทำคนงามความดีไม่เกียจคร้านเลยถ้ามัวจะเกียจคร้านอยู่หน่อยความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาอีกแล้วก็เป็นเหตุได้ทำชั่วพูดชั่วไปชีวิตก็เหลวไหลไป ดังนั้นแหละให้พึงพากันเข้าใจวิถีชีวิตของตนของตนไม่ใช่ว่ามันไม่มีศัตรูนะชีวิตนี่นะมันมีกิเลสนี่แหละเป็นศัตรูคอยจองล้างจองผลาญจูงไปจะทำความชั่วนะเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้แหละมันจะไม่จูงให้คนเราทำความดีเลยอวิชชาตัณหาเนี่ยมันจูงไปทำแต่ความชั่วนั่นแหละคนเราอ่านแม้ความชั่วความดีนี่ก็ไม่ออกส่วนหลายนะตนทำความชั่วไปก็นึกไม่ได้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่คิดไม่คำนึงเลยไม่ดำริในใจเลยมีแต่ทำมันไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันจูงไปทำความชั่วอะไรก็ทำไปตามมันมันจูงให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน
ก็ทำไปตามอำนาจแห่งความอยากโดยไม่ได้ทบทวนเลยว่าไอ้ตนอยากไปเช่นนั้นน่ะมันมีคุณหรือมีโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่ไม่ได้คิดเลยก้มหน้าทำมันไปตามหน้าของตัณหาอย่างนั้นแหละ ถ้าเป็นนักบวชตนเคยล่วงศีลบทวินัยข้อไหนก็ล่วงอยู่นั่นแหละไม่มีการสำรวมระวังแล้วอย่างนี้มันจะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าใจมันน้อมไปทางกิเลสบาปธรรมมันพอใจไปในกิเลสบาปธรรมแล้วจะให้บุญมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละพิจารณาดูให้ดีถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี่แล้วว่ากิเลสมันเป็นศัตรูต่อตนเองจริงๆเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาของตนเองแล้วผู้นั้นก็จะไม่เลี้ยงกิเลสไว้จะพยายามขจัดมันออกไปเรื่อยๆจนความจะหมดจะสิ้นปฏิบัติไปฝึกตนไปจนกลัวว่ามันฝึกไม่ได้อ้าวมันเดินไม่ได้ก็นั่งมันนั่งไม่ได้ก็นอนนอนอยู่ก็ภาวนาอยู่มีอุบายเงียบคลายสอนใจตัวเองอยู่ไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ดีก็จะไปดิ้นรนแต่วันไหวไปตามแต่ทุกขเวทนาอยู่นั่นไม่อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนามันก็พิจารณาได้ไม่ออกแล้วไม่มีอุบายอะไรแล้วดังนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราต้องอดทนต้องอดกั้นต่อทุกขเวทนาเมื่ออดกั้นต่อทุกขเวทนาได้มันก็มีอุบายแยบคายสอนจิตอันนี้ให้รู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆได้มีนักบวชนอกพุทธศาสนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์แลเป็นภัยใหญ่ของโลกหมายความว่าเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั่นแหละนี่บุคคลจะพ้นภัยนั้นได้ด้วยอาการอย่างไรพระองค์เจ้าทรงตรัสตอบว่าบุคคลจะพ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี้ลงแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากภัยเหล่านั้นเพราะว่าภัยทั้งหลายคือความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดมาจากความเกิดเมื่อมันไม่เกิดเป็นขันธ์ 5นี้แล้วมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายแต่ในเมื่อคนใดยังหวงขันธ์ 5นี้อยู่ตราบใดแล้วก็มันก็ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวกรรมดีกรรมชั่วก็นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปอย่างนั้นแหละพิจารณาดูแล้วเกิดที่ไหนแล้วพิจารณาดูว่าได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรนะมีแต่ไปเกิดเสวยผลบุญผลบาปที่ตนทำมาแล้วหมดบุญหมดบาปแล้วก็ตายไปเท่านั้นแหละคนไม่ทำความดีมันเป็นงั้นคนทำความดีแล้วเกิดไปชาติใดพบใดแม้จะยากลำบากอย่างไรก็ต้องอุตส่าห์ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนถ้าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเห็นทุกข์เห็นภัยสงสารน่ะภาวนาละอุปทานในขันธ์ 5นี่เสมอไปภาวนาน้อมจิตปรง
สังขารลงไปปงขันห้าลงไว้ตามสภาพของมันมันจะแปรปรวนไปไหนก็แล้วแต่มันใจเราจะไม่หวั่นไหวไปตามมันมันจะทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรก็ตามมันเราจะไม่ทุกข์ทนได้ยากไปตามมันเราจะทำความรู้เท่าทุกข์เหล่านั้นถ้าเป็นผู้มีอุบายแยบคายอย่างนี้นะความทุกข์มันก็ต้องเบาบางออกไปจากกิจใจนะเพราะมันเพียรละอุปทานนี่ความยึดถือมีอุบายแยบคายสอนใจตัวเองเรื่อยไปถ้ารู้ว่าบุญของตนยังน้อยอยู่นี่นะก็หาอุบายแยบคายสอนใจของตนให้ชื่นชมยินดีในการทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทางไหนมันจะก่อให้เกิดบุญกุศลนะเราก็ทำลงไปทั้งนั้นแหละทางใดมันเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็เว้นเรื่อยไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้อยากจะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารมีความเกิดเป็นต้นเหล่านี้โดยแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปลังรอทำไมในเมื่อความทุกข์มันมีอยู่แท้ๆอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยทุกข์กายก็เพราะกายนี้มันไม่เที่ยงบุญกุศลที่มาตกแต่งกายนี้ก็ไม่เที่ยงบาปที่มาตกแต่งกายนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อไม่ท่วงและไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปวนกระทบกับจิตจิตไม่รู้เท่าจิตก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากถ้าจิตรู้เท่าแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเอาทุกข์ใจบ่นี่ทุกข์ใจก็เพราะไม่รู้เท่าขันธ์5อย่างว่านั่นแหละเมื่อไม่รู้เท่าขันธ์5แล้วมันก็สร้างกิเลส 1,500 ตัณหา108ให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่กิเลส 1,500 ตัณหา 108มันก็รบกวนจิตใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดถึงก็ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตนเองไปอันนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนะก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจภาคเพียรพยายามพิจารณาให้มันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารให้ได้ทำไมฉะนั้นแล้วมันจะไม่หมุนเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่หรอกก็จะเป็นคนเจ้าทุกข์ล่ำไปอยู่นั่นแหละดังแสดงมา